Thailand Boat Festival 2024เป็นมิติใหม่นะครับแถลงข่าวกลางแดดนะผมโอภาสเฉิดพันธ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอ็มวิชั่นจำกัดมหาชนนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่นักผู้สื่อข่าวทุกคนมาร่วมงานกันเยอะมากภาคที่3ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีหลายทุกสังกัดวันนี้ภูเก็ตเป็นเดสติเนชั่นของโลกใบนี้อยู่แล้วจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันนี้ค่ะร่วมแรงร่วมใจให้อุตสาหกรรมทางเรือของภูเก็ตทั้งหมดปลอดภัย